สวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรณ์พบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะหลังจากวันนี้นะคะภาคเหนือจะต้องโดนพายุฝนฟ้าคะนองไปเต็มๆจากคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เข้าปกคลุมแล้วในวันพรุ่งนี้และวันอังคารชาวอีสานตอนบนจะต้องเจอกับพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงแถมด้วยลูกเห็บตกในบางพื้นที่ดังนั้นขอให้พี่น้องระมัดระวังอันตรายกันด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยเสมอค่ะเพราะว่าหลังจากพายุล็อตนี้ผ่านไปอากาศจะเย็นลงให้พอชื่นใจค่ะอย่างที่ภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาค่ะส่วนที่ภาคกลางตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลลดลง 2-4 องศาค่ะไล่ลงมาที่พี่น้องชาวภาคใต้นะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังจากทะเลคลื่นสูงถึง2เมตรค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะที่ภาคเหนือนะคะอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคอีสานนะคะอากาศเย็นแถมด้วยฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อย่างที่หนองคายอุณหภูมิต่ำสุด19องศาค่ะสูงสุด34องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ทั้งสุพรรณบุรีชัยนาทและอุทัยธานีเลยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง 20% อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะข้ามมาฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% แทบทุกพื้นที่เลยค่ะพอเรากลับกันมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะเจอกับเมฆบางส่วนแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าก็มีของแถมก็คือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ค่ะแม้ฝนตกทั่วไทยแบบนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอังคารค่ะเราจะต้องสวมแมสป้องกันให้ดีเลยนะคะเพราะว่าฝุ่นมีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานค่ะโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางและตะวันออกค่ะแล้วก็ยิ่งเทศกาลตรุษจีนกำลังจะมาถึงหลายคนเตรียมความพร้อมกับการไหว้เจ้าอย่างดิฉันค่ะทุกคนจะต้องมีธูปใช่ไหมคะแต่ว่าคุณชมรู้ไหมคะว่าเจ้าธูปเนี่ยเป็นตัวดีที่จะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศได้เลยค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถลดการจุดธูปลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะคุณชมคะแล้ววันตรุษจีนก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้รวมญาติกันหลายครอบครัวจะต้องมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอยู่แล้วอยากเจอเราก็อยากเจอโควิดเราก็กลัวเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะไม่ยากเลยล่ะค่ะแค่รับประทานอาหารแบบแยกสำรับกินร้อนช้อนกลางยกกาดให้สูงเท่านี้ก็จะลดความเสี่ยงจากโควิดได้มากแล้วล่ะค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรณ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ